สรยุทธถามตรงๆศรีสุวรรณหลังเดอะไซโนดอุดมปมเดี่ยว13จากกรณีพี่ศรีหรือศรีสุวรรณจันยาออกมาโพสต์ถึงประเด็นโนดอุดมแต้พานิชในเดี่ยว13มีการพูดถึงรัฐบาลจนเป็นกระแสขึ้นมาโดยทางศรีสุวรรณได้ระบุว่าโนดเดี่ยว13ให้ไทยม็อบก้าวล่วงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาฮาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกันล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความของศรีสุวรรณลงในแฟนเพจพร้อมทั้งเขียนข้อความประกอบภาพว่าตรงไหนท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตอาทิทำประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างก็ดีนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอ่อนไหวตลอดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอบคุณพี่สีที่ทำให้รัฐบาลดูแย่และถูกเกลียดชังมากขึ้นครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านึกแล้วว่าต้องมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ